ถ้ารัฐบาลเปิดโอกาสให้ร้านอาหารอย่างน้อยๆเนี่ยเปิดร้านขายได้มีโต๊ะให้แขกนั่งแล้วก็จะไม่มีแอร์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างร้านของคุณโจเนี่ยนะฮะบอกได้เลยโอ้โหอลังการมาก เป็นร้านอาหารที่ใหญ่มากแล้วก็อยู่ใจกลางจังหวัดกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นคนจะไปเมืองกาญและคนเมืองกาญจะไปกินข้าวเนี่ยขับรถเข้ามาปุ๊บแวะกินข้าวได้เลยนะครับหรืออย่างของคุณภาสินีหรือพี่แอลนะครับท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการอาหารเนี่ยทั้งร้านมองออกนอกร้านด้านหลังเนี่ยนะฮะก็จะเห็นทุ่งนาข้าวตอนนี้กำลังออกกำลังจะเก็บเกี่ยวแล้วเพราะว่าร้านชื่อร่มไม้ริมนาก็ติดกับนาข้าวเลยนะครับซึ่งจะเป็นร้านอาหารที่โอเพ่นแอร์ลูกค้าเข้าไปนั่งกินลมเย็นเย็นสบายสบายเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นประโยชน์กับร้านอาหารมากทีเดียวครับที่ผ่านมาเดือนกว่านะครับก็เจ้าของร้านอาหารจะไลน์มาก็ดีโทรศัพท์มาก็ดีอาจารย์ช่วยหนูหน่อยอาจารย์ช่วยผมหน่อยครับผมกำลังจะแย่แล้วเราก็โอเคร้านพวกนี้เคยเขียนให้แนะนำไปแล้วเราก็ต้องกลับมาช่วยกันอีกทีนึงเรามีข้อมูลร้านเขาแล้วแล้วก็ช่วยเขียนให้นะครับหลายร้านเนี่ยที่เราช่วยเขียนให้ก็ประสบความสำเร็จนะฮะไอศกรีมลงเช้าได้สายหน่อยคนโทรศัพท์มาเต็มเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยไปช่วยร้านอาหารร้านหนึ่งที่ประชานิเวศ3นะครับเขาทำขาหมูขายนะก็พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ยังพอขายได้เขาก็มาปรึกษาผมว่าอาจารย์ผมอยากทำขาหมูเนี่ยใส่ถุงแจกให้กับคนในหมู่บ้านประชานิเวศ3อาจารย์มีความเห็นไงวะโอเคถูกต้องก็เขียนลงในเนสพิมเดนิลนะครับแล้วก็คมชลิกก่อนที่คมชลิกจะปิดไปปรากฏว่าฟีดแบ็กดีมากนะฮะแล้วก็พอถึงวันพุธที่แล้วเนี่ยวันที่22เมษายนเนี่ยฮะก็คนแห่กันมารอรอเพื่อจะรับแจกขาหมูแล้วผมก็ดูปฏิกิริยานะฮะแต่ละคนที่มาขอรอรับแจกเนี่ยนะไม่ใช่คนจนนะคนในหมู่บ้านมีสตังค์งั้นแต่อยากกินขาหมูแล้ววันนี้ได้กินขาหมูฟรีด้วยคนเกือบ1,000คนนะฮะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางสถานีตำรวจส่งตำรวจมาช่วยดูแลทางเทศบาลนนทบุรีก็ส่งเทศกิจมาส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาช่วยจัดระเบียบจัดระยะการเดินการเว้นช่องว่างระหว่างคนต่อคนมารับขาหมูโอ้โหสนุกมากวันนั้นสนุกมากแล้วผลที่ตอบมากลับมาเมื่อวานนี้ที่ร้านข้าวขาหมูที่เดชนะที่เดชก็โทรศัพท์มาเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์ครับตั้งแต่วันที่เราแจกขาหมูจนถึงวันนี้ผมขายขาหมูตั้งแต่4โมงเย็นธรรมดากว่าจะหมดก็ประมาณ4ทุ่มตอนนี้4โมงเย็น2ทุ่มหมดแล้วขายดีมากคนรอต่อแถวยาวเลยเหมือนกับวันที่แจกขาหมูฟรีนะฮะและที่สำคัญนะครับก็คือเมื่อวานนี้ดึกๆโทรมาอีกรอบหนึ่งอาจารย์ครับผมมีข่าวดีแต่ดึกแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะง่วงนอนเขามีข่าวว่าตอนนี้ร้านข้าวขาหมูที่เด็ดบูมมากทีเดียวนะคนในหมู่บ้านแห่มันมาซื้อกันจนร้านข้างๆเนี่ยอิจฉาเลยครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้นะฮะจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารทุกร้านทั่วประเทศว่าต่อไปนี้คุณจะสู้แบบร้านทำร้านอาหารแบบเชยๆเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วต่อไปนี้คุณจะต้องเอาลูกเอาหลานเนี่ยมาช่วยกันทําแล้วลูกหลานเนี่ยต้องช่วยคิดว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการที่จะส่งเสริมการขายเช่นใช้มือถือส่งข้อมูลกลับไปให้ลูกค้าไปถามลูกค้าว่าลูกค้าอยากกินอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมไลน์มาถามผมโทรศัพท์มาหาผมอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้เกิดแบบนี้ขึ้น2 อย่างที่คุณโจบอกว่าคุณโจไม่มีใช้ไลน์แมนไม่มีใช้แก๊ปใช้ลูกน้องขี่มอเตอร์ไซค์เอง
พี่แอลก็ใช้ลูกน้องในร้านเนี่ยอ้าววันนี้ว่างใช่ป่ะว่าเอาเอ็งขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งกับข้าวไปให้ลูกค้าหน่อยผมว่าอาหารแต่ละร้านเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นไปกินที่ร้านร่มไม้ริมนาเนี่ยนะสิ่งแรกที่คนจะคิดถึงคือนอกจากกบทอดกระเทียมแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ลูกค้ามาถึงผมมาเห็นไปทีไรก็เห็นแต่คนสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เป็นหลักไว้ก่อนส่วนอาหารจานอื่นจะตามมาทีหลังหรืออย่างไปที่เมืองกาเนี่ยไป TMK พาลูกหลานแต่ก่อนนะฮะพาลูกหลานไปดูหนังที่เมเจอร์ข้างบนพาลูกหลานเข้าห้างเขาจะมีห้างสรรพสินค้าอยู่ซื้อของเสร็จก็มานั่งกินที่ร้านสุกี้หรือร้านอิสมิธก็ไปกินอาหารตามต่างของที่คุณโจบอกเมื่อกี้นะกุ๊กอายุ60กว่าเนี่ยขอโทษกับข้าวเขาทำกับข้าวอร่อยมากนะแล้วก็หรือจะไปกินร้านอาหารอีสานเขาเลือกกินได้สบายแล้วเขารู้ว่าแต่ละร้านเนี่ยมีอะไรเป็นจุดหลักเป็นจุดเด่นของอาหารของแต่ละร้านคนซื้อเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าคุณโจเนี่ยก็จะต้องปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นแถมหน่อยเพิ่มปริมาณอาหารให้มากขึ้นให้ลูกค้าได้กินมากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้นะครับเป็นหลักที่สำคัญครับก็ธุรกิจร้านอาหารก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่แต่ที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเริ่มคุ้นชินกับการสั่งอาหารมากินที่บ้านโดยมีมอเตอร์ไซค์ขับมาส่งให้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยร้านอาหารต้องคิดแล้วครับว่าพอรัฐบาลเปิดให้เราค้าขายได้เนี่ยเราจะต้องเตรียมมอเตอร์ไซค์ที่จะส่งอาหารไปให้กับลูกค้าได้ต่อไปหรือไม่เพราะว่าต่อไปอนาคตเนี่ยนะปีต่อไปเนี่ยเรื่องการส่งอาหารไปให้ลูกค้าถึงบ้านจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดนะบางคนอาจจะวันนี้ไม่ไปกินที่ร้านละก็ขอสั่งอาหารไปกินที่บ้านคนที่จะไปกินอาหารที่ร้านก็คือเป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นจัดเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดนะครับหรือมีตติ้งอะไรต่างๆนี่นะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมเคยบอกกันที่แล้วว่าในอนาคตร้านอาหารจีนแบบฮาหลูฮาหลาใหญ่ๆโตๆนะสั่งหูฉลามมากินสั่งเป๋าฮื้อมากินเนี่ยจะลดน้อยลงเพราะว่าคนคงจะไม่แห่กันไปกินทั้งครอบครัว1โต๊ะ10คนอะไรเงี้ยลดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องร้านอาหารทุกคนนะครับต้องเตรียมใจที่จะใช้วิธีการหามอเตอร์ไซค์เตรียมส่งอาหารไปให้กับลูกค้าให้ได้อย่างเมื่อวานเนี้ยมีน้องอยู่ร้านนึงที่จังหวัดที่พัทยานะครับร้านเรือนไทยที่แอลจำได้นะเรือนไทยจำได้ของพี่นวรัตน์เนี่ยโจลูกชายพี่แอลพี่นวรัตน์จากไลน์มาบอกว่าอาจารย์ครับผมตั้งทีมมอเตอร์ไซค์ของผมเองแล้ว6คนเพราะพี่จะส่งหาลูกค้าสั่งมาบริการส่งให้เลยและยังแถมทีมมอเตอร์ไซค์ชุดนี้ยังแถมบริการส่งให้กับร้านอาหารที่เป็นเครือของเขาด้วยครับ